สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสมาคมนิยมหนุ่ม 2D นะคะวันนี้เราก็พามาแนะนำให้รู้จักเกมจีบหนุ่มน่ารักน่ารักที่มีชื่อว่าโซโซคาริชิค่ะหน้าจอเริ่มเกมอาจจะแปลกสักหน่อยเพราะว่าเกมนี้ถ้าเราผ่านบทเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยจะเข้าสู่หน้าจออย่างนี้ทุกครั้งเวลาเข้าเกมมาใหม่ค่ะเราต้องไปดูที่เนื้อเรื่องก่อนแล้วจะทราบเหตุผลว่าทำไมหน้าจอมันถึงขึ้นอย่างนี้ว่ะเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับตัวเราที่รับบทเป็นสาวออฟฟิศขี้เหงาคนนึงที่ได้รับเครื่อง VR มาซึ่งเครื่องนี้ก็คือหน้าจอนี้แหละเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทเราจะเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่โลกนี้เราได้จะได้พบกับผู้ชายที่เราสร้างขึ้นมาโดยผู้ชายพวกนี้เราจะสร้างขึ้นมาโดยสร้างเป็นสิ่งของขึ้นมาก่อนเป็นพวกตู้ ATM ได้เป่าผมฟุกที่นอนอะไรพวกนี้นะคะจากนั้นเราก็ให้ค่าความรักดูแลเขาแล้วเขาก็จะกลายเป็นชายหนุ่มค่ะฟังดูแล้วก็แปลกๆเกมอะไรอ่ะงั้นเราก็ลองไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของเกมจะเป็นยังไงค่ะกดปุ่มสตาร์ทกันเลยนี่คือหน้าจอเกมค่ะอาจจะดูประหลาดประหลาดมีตัวอะไรกระเด้งกระเด้งกันอยู่นะคะอย่าเพิ่งตกใจเรากดเอาไอ้ BP ที่มันเด้งเด้งนี่ก่อนเพราะมันเป็นค่าที่เราจำเป็นต้องใช้มีกี่อันเด้งเด้งกดก่อนเราต้องเก็บเล็กผสมน้อยเพราะเห็นอย่างนี้ค่า BP นี่ก็สำคัญมากเลยนะว่าแล้วเราก็รู้จักหนุ่มผมสีน้ำเงินก่อนหนุ่มคนนี้เราจะได้มาจากการสอนเล่นตั้งแต่แรกนะคะเราเข้าไปคุยกับเขาได้ตอนนี้แต่งตัวเป็น housekeeper แต่เดิมเขาเป็นอะไรนะเรามาดูกันดีกว่าค่ะที่สตอรี่หลักซึ่งจะเป็นสตอรี่ของผู้ชายทั้งหมดแต่ว่าเริ่มต้นก็จะเป็นหนุ่มผมน้ำเงินคนนี้ค่ะแต่เดิมเขาเป็นตู้ ATM ค่ะพอเราให้ค่าความรักกับเขาขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็เปลี่ยนร่างกายเป็นชายหนุ่มผมสีน้ำเงินคนนี้นี่เองพอเลี้ยงไปเรื่อยๆอ้าวกลายเป็นคนดูแลทำความสะอาดบ้านเราซะแล้วแล้วถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆอีกก็อาจจะกลายเป็นอะไรอีกก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าแล้วผู้ชายทั้งหมดเนี่ยนอกจากไอ้ตู้ ATM แล้วเนี่ยจะมีอะไรบ้างเรามาที่ปุ่มที่3ด้านซ้ายนะคะนับจากบนปุ่มที่3ปุ่มคาเรชิแฟนของเราตอนนี้ยังเป็นเงาดำอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกเดี๋ยวเราจะบอกว่าปลดล็อกยังไงส่วนทางด้านขวาเป็นอดัมค่ะเป็นหุ่นปั้นน่ะตุ๊กตาปูนปั้นซึ่งเป็น NPC คนนึงแต่ว่าเราก็เพิ่มค่าความรักได้แต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังเนาะเรามาดูดีกว่าว่าแล้วจะปลดล็อกตัวดำๆเทาๆกันเนี้ยทั้งหลายพวกเนี้ยซึ่งน่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เราจะปลดล็อกยังไงเราไปที่เมนูที่2ค่ะนี่คือหน้าจอที่เราสามารถปลดล็อกตัวละครได้แต่ว่าการที่เราจะปลดล็อกได้เนี่ยเราต้องเรียกว่ายังไงดีนะสร้างไอเทมขึ้นมาเองโดยสุ่มจากตัวเลือกนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะมันจะมีคีย์เวิร์ดให้เราอย่างซินเดเรเยนเดเรโพซิทีฟคือลักษณะที่เราต้องการเฟมินิสต์แอดก็ไม่ค่อยเก่งภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่ก็จะอ่านออกเฉพาะบางอย่างเนาะลองเลือกดูเราก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะมีตัวให้เลือกอีกจะเอาคูเอาเทนชิสายพวกเทวดานะเอาคาชโกอะไรเนี่ยเราจะเอาอะไรดีเราก็กดไปอย่างที่3ก็มีให้เลือกไปอีกเอาเกงคิแข็งแรงเอาเยสชิใจดีเอาอะไรกดไปจากนั้นเราก็กดปุ่มสีส้มไม่สำเร็จค่ะเวลาเราเลือกสุ่มของมันเนี่ยแล้วไม่ตรงกับตามเงื่อนไขของเกมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขเป็นอะไรบ้างนอกจากต้องไปหาเฉลยอ่านเนาะมันก็จะกลายเป็นหน้าจออย่างเงี้ยแหละค่ะก็คือเราสร้างสิ่งของใหม่ไม่ได้แต่ว่าค่าความรู้สึกของ NPC คนนี้จะเพิ่มขึ้นซึ่งเข้าใจว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้ามาสร้างไอเทมเท่านั้นเพราะว่าลองวิธีอื่นแล้วค่าความรักของ NPC ตัวนี้ไม่ขึ้นงั้นเราก็ย้อนกลับไปลองใหม่อันนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงตรงที่ไม่รู้ว่าสุ่มยังไงถึงจะตรงเงื่อนไขแอดอ่านจะอ่านผิดอ่านถูกอะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นจริงๆก็เลยอ่านผิดพลาดไปบ้างลองกดใหม่นะเลือก3อันนี้แล้วอันนี้ถ้าหากจะสำเร็จค่ะเราจะได้เป็นถังขยะค่ะถังขยะค่ะถังขยะจริง
อาดัมซึ่งเป็นหุ่นเขาก็มาอธิบายเกี่ยวกับถังขยะนี้ให้ฟังไอ้เราก็ยังอึ้งอยู่ว่าถังขยะไอ้ถังขยะเนี่ยนะแล้วฉันจะทำไงกับไอ้ถังขยะนี่ดีเลยเนี่ยเราก็มาเพิ่มค่าความรักให้ถังขยะกันค่ะการเพิ่มค่าความรักเนี่ยเราจะเห็นหัวใจตรงขวามือ 0.00% อยู่เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรค่ะทัชสกรีนนะคะแล้วก็รูปน่ะมันจะขึ้นเป็นรูปมือสังเกตว่าแถบมือด้านบนก็จะลดรูปไปค่ะรูปไปค่ะรูปไปค่ะรูปแต่แถบมันจะขึ้นเร็วมากไม่ต้องแปลกใจรับเดียวแถบนี้ก็จะเด้งขึ้นเราก็รูปไปน่ะค่าความรักก็จะเพิ่มโอ้ยตายละแล้วก็กินไอเทมเพิ่มนะโอ้โหถังขยะพูดกับเราแล้วค่ะเราควรดีใจไหมดำก็อธิบายต่อไปถังขยะก็ยังจุดกับเราอยู่เราก็รูปต่อไปค่ะเราอยากเห็นถังขยะเป็นคนใช่ไหมเราก็รูปต่อไปเปิดแอดกดแล้วมันเรากลับไปที่ถังขยะก่อนเรายังมีภารกิจรูปเขาอยู่เราลองไอเทมเพิ่มสิถูกใจไอเทมเค้กหมดแล้วเอาเลยดีสลัดชอบไหมอีกนิดเดียวแล้วเขาจะกลายร่างเป็นคนให้เราเห็นไหมคอมพลีทแล้วถ้าคอมพลีทแล้วเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องใช้กุญแจปลดล็อกหรือเปล่าตายแล้วสุมิเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาอย่างนี้นี่เองกำเนิดมาจากถังขยะใครไม่ชอบสไตล์นี้ก็ลำบากหน่อยเนาะถึงจะกลายร่างแล้วแต่ว่าเราก็ยังสามารถเพิ่มค่าความรักได้นะคะเพราะว่ามันยังมีสตอรี่ของเขาอยู่แต่ว่าหัวใจก็จะขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆก็จะเพิ่มยากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีการเห็นปุ่มลูกศรไหมคะมันก็จะเป็นเชนร่างเขาเชนกลับเป็นหัวใจเชนจับเป็นถังขยะหัวใจก็เต็มอันนี้จะเป็นพวกท่าโพสของเขานะคะเราสามารถกดดูท่าโพสเขาได้สุ่มท่าโพสท่าโพสเขามีกี่อย่างน้องคนนี้มีอยู่สองสามอย่างค่ะแต่ละคนก็มีท่าโพสอยู่สองสามอย่างอ่ะค่ะนี่ก็กลายร่างจากถังขยะมาเป็นคนแล้วยังมีอีกเยอะเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะสุ่มเจอไหมลักษณะการเล่นก็จะเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเราจะต้องเข้ามาในหน้าของแต่ละคนแล้วเวลาปลดล็อกสตอรี่ก็คือต้องสะสมหัวใจให้เต็มก่อนพอสะสมหัวใจให้เต็มเสร็จเราก็ใช้ไอเทมประเภทกุญแจเนี่ยปลดล็อกสตอรี่นั้นๆมีกี่ตัวก็ต้องปลดล็อกหมดเลยไล่ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เลือกเล่นจากตัวที่ชอบก่อนหรือบอกจะบอกเอาง่ายๆว่าจากตัวที่เราสุ่มได้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะสุ่มได้อะไรถ้ามันไม่มีไกด์อะเนาะส่วนกุญแจเนี่ยมันสามารถหาใช้ BP นะคะอันที่เป็น160 BP เนี่ยแลกกุญแจได้1ชิ้นแปลว่าไอ้ BP เนี่ยราคามันขึ้นเรื่อยๆเว้ยราคามันขึ้นเรื่อยๆฮะ
แต่ว่า BP เนี่ยเราต้องสะสมเพื่อซื้อกุญแจมาเก็บไว้บางทีมีอะไรเด้งๆเข้ามาเขาคุยกับเราก็กดหน่อยโอ้ยกระโดดนี่คงกดได้หรอกยืนเฉยๆไม่เป็นน้องสุมีก็มาช่วยกันกระโดดด้วยนะคะกระโดดกันทำไมได้ BP เพิ่มด้วยเวลามีเครื่องหมายตกใจอย่างนี้แปลว่าถ้ามีผู้ชายเพิ่มขึ้นเขาก็จะกระโดดกันเต็มหน้าจอนะคะโฆษณาปิดก่อนนะไว้ดูทีหลังนะมันก็จะมีเป็นโฆษณา PR นี่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยก็จะได้ BP เพิ่มค่ะโดยรวมเกมก็มีแค่นี้นะคะเพราะว่าเมนูมันก็มีแค่นี้จริงๆจะมีเมนูฟังก์ชันอันนี้นิดๆหน่อยๆก็เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงท่าโพสอะไรค่ะต่างๆแค่นั้นเองค่ะยังมีมุมขวาเปลี่ยนชื่อได้จริงๆเราจะเปลี่ยนชื่อได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาสอนเล่นนะคะแต่ว่าจะมาเปลี่ยนชื่อทีหลังก็ได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจเกมแปลกๆแต่ว่าได้ออกมาเป็นชายหนุ่มน่ารักน่ารักหล่อๆกันแบบนี้แถมยังต้องมาลุ้นอีกว่าจะกลายร่างเป็นร่างไหนยังไงก็ลองไปเล่นดูกันค่ะค่ะและสำหรับในนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ